ิธีกำจัดเพลี้ยบนต้นพริกด้วยเงิน0 บาท 0 บาทจริงๆค่ะเพื่อนๆความรู้ดีๆแบบนี้ต้องแชร์แบ่งปันออกไปนะคะพริกขี้หนูของพี่แพรใจงามทีไรก็โดนเพลี้ยลุมทุกทีไปเจอวิธีที่คาดไม่ถึงคิดไม่ถึงมาค่ะก็เลยเอามาลองทำดูเอาน้ำมันที่ใช้ทอดแล้วมาเทใส่ขวดแบบนี้วางนอนลงไปในกระถางหรือบริเวณที่มีมดมดเป็นเพื่อนรักของเพลี้ยที่ไหนมีมดที่นั่นมีเพลี้ยพอมดได้กลิ่นหอมยั่วยวนของน้ำมันทอดปลาทอดหมูก็จะแวะเข้าไปในขวดก่อนอานิจาแล้วก็ไม่ได้ออกมาอีกทีนี้เพลี้ยก็เลยไม่มีใครพาขึ้นมาบนต้นพริกสิคะคราวนี้ต้นพริกของเราก็จะสวยดกตลอดไปเลยลองเอาไปทำกันดูนะคะ